สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมผู้ที่ให้การติดตามรับชมรับฟังผ่านช่องทางมหาแม่งนะครับวันนี้ผมก็มีความเป็นกังวลใจนะครับผมเนาะที่จะมาบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้รับชมรับฟังกันนะครับผมในฤดูหน้านี้นะครับผมหรือฤดูนี้นะครับผมที่อ่าหลายคนหลายท่านวางแผนที่จะทาการหว่านข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนท่านว่าคมอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ กำลังเลือกสันพันธุ์ข้าวเนาะนะครับผมสันส่วนของพันธุข้าวการเลือกสันนะครับผมก็มีหลายช่องทางนะครับผมที่เราจะเลือกก็คือเบื้องต้นนะครับผมวิธีการเลือกมันก็คือหนึ่งมันต้องทนหนาวเนาะทนหนาวพอสมควรนะครับผมจริงๆแล้วมันไม่มีพันธุไหนที่ทนหนาวแบบทนได้ถึงหนาวจัดทนได้มันไม่มีเนาะแต่ว่าเอาพันธุ์ที่มันชอบอากาศเย็นขึ้นมาดนึงก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ วิธีการเลือกสรรนะฮะก็จะมีในเรื่องของทั้งสอบถามร้านค้าหรือว่าศึกษาของกรมเองนะครับผมมันก็จะมีข้อมูลนะฮะในการเลือกเนาะว่าให้เราไปเลือกอ่านดูผลผลิตต่อไร่มันเท่าไหร่อุณหภูมิเหมาะสมในการทําของมันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับผมก็สามารถที่จะไปดําเนินการเลือกสรรได้นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นกงนังวลนะหน้านี้นะที่ผมเป็นกังวลหน้านี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการเลือกสรรพันธุ์ข้าวนะครับ ก็คือในเรื่องของสตรูนาข้าวที่จะมัน,ม,นมันจะมาถึงนะครับฤดูหน้าเนี่ยฤดูนี้เนี่ยนะครับผมที่จะทําการหวานกันเนี่ยครับผมปัญหาหลากักๆที่เราเจออันดับแรกเลยนะครับผมก็คือการแชร่ข้าวแล้วข้าวไม่งอกเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าอากาศมันเย็นบ้างอะไรบ้างนะครับผมทําให้อุณหภูมินั้นไม่กระตุ้นให้ข้าวนั้นงอกนะครับผมและ2ก็คือหลังจากที่งออกไปแล้วช่วงแรกๆนะครับผมหน่อข้าวก็จะไม่ค่อยอยากเจริญเติบโต นะครับมันไม่มีการกระตุ้นนะครับผมอากาศเย็นบ้างโดนอุณหภูมิดินเป็นหนังหน้าไม่ยอมหน้าดินไม่ยอมเ,อเกิดความร่นซุยเกิดความเป็นหนังแล้วครับเพราะข้าวก็ยังไม่ยอมเจริญเติบโตแล้วงันอยู่ไปนะครับผมประเด็นที่สองประเด็นที่สามก็คือข้าวไม่ยอมแตกก้อมไม่ยอมกินปุย๋ยเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจัยที่สามที่สี่ก็ตามมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคที่ค่อนข้างจะรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกาบใบแห้งใบเน่าเน่า,นาคอร่วง นะครับผมซึ่งมันก็เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมดังนั้นสิ่งที่ผมกาลังจะพูดหมายถึงว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วนะครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมทั้งเรื่องของข้าวที่ไม่งอกหรืองอกแล้วไม่ยอมโตโต,โตแล้วไม่กินปุ๋ยไม่กินปุ๋ยแล้วไม่พอการออกรวงที่เจอสภาพอากาศที่เย็นข้าวก็จะไม่ยอมออกรวงก็จะอั้นอยู่อย่างนั้นนะครับผมผมต้องบอกว่าเราควรศึกษาวิธีการเหล่านี้ไว้แล้วก็ให้มานั่งเขียนรายการนะครับว่าถ้าข้าวมันงอก มันถ้ามันจะไม่งอกเราควรต้องรับมือ,อยังไงถ้ามันงอกแล้วมันไม่โตเราควรจะรับมือ,อยังไงถ้ามันไม่โตแล้วมันไม่ยอมออกลวงเราควรจะรับมือ,อยังไงนะครับผมอันนี้ผมผมถึงเอามาบอกก่อนนะส่วนว่าวิธีการ อ,อื่นๆที่ที่ที่ผมเองแนมะ้แม้แต่แปลงของตัวเองก็จะทําอย่างนั้นนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการรับมือไว้ว่าถ้าเกิดมันเกิดกรณียอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆนะครับผมเราควรที่จะรับมือ,อยังไงและทํำยังไงกับมันดีนะครับผมซึ่งในส่วนของขั้นตอนวิธีการเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําแล้วก็เอามาบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านทราบอยู่ด้วยนะครับผมแต่วันนี้ผมมาบอกว่าปัญหาที่เราจะเจอนะครับในรุ่นถัดไปนะฮะในรุ่นถัดไปเนี่ย มันจะเจออะไรได้บ้างนะครับผมเป็นการศึกษาปัญหาก่อนหรือใครมีไอเดียดีๆยังไงนะครับผมรบนเอามาแชร์นิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้หลายคนหลายท่านนะครับผมที่บางคนบางท่านนี่คือ,ค,อคือไม่เคยทาก็ก็คือไม่เคยจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้ว่ากันเนาะแต่ว่าคือพอไม่พอเราไม่เคยทําปุ๊บเราก็จะไม่รู้ปัญหานะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่รู้ปัญหาอยู่แล้วนะครับผมเอามาแชร์กันมาบอกต่อกันเฮ้ยเราจะเจอปัญหานี้นะข้าวพันนี้เราเจอปัญหาแบบนี้นะอาจจยังข้าวสีหนึ่งไม่ควรทํานะเดี๋ยวออกลวงมาล่วง ในช่วงมะราคุมพาข้าวพันไหนละ่ะอย่างข้าวเบอร์เบอร์ต่างๆข้าเบอร์ไม่ว่าจะเป็น 5, 4, 20อะไรต่างๆนะครับผมอันนี้ดีนะตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยดียการเติบโตในสภาพอากาศเย็นดีอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมีอะไรที่เล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับผมเอามาบอกต่อกันนะครับผมเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้หลายคนหลายท่านนั้นเป็นเอาไปเป็นการพิจารณาและมันมีส่วนในการตัดสินใจแล้วกันนะครับผมในการทาไร่ทานาเนาะ นะครับผมแต่วันนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนนะผมเกริ่นไว้ก่อนว่าปัญหาที่เราจะเจอนะครับผมคือหนึ่งในเรื่องของการแชร่ข้าวไม่งอกสองคือแช่งอกแล้วมันไม่ยอมโตมันงันหนอ่อมันไม่เดินรากมันไม่เดินหน้าดินเป็นหนังนะสามคือข้าวไม่ยอมกินปุ๋ยสีคือข้าวไม่ยอมออกรวงอะไรเหล่านี้ซึ่งมันจะเป็นปัญหาในฤด,ดูที่จะถึงนี้นะครับผมดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาทาวิดีโอแยกย่อยแต่ละประเด็นปัญหาให้ทุกทนุท่านทราบและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเหล่านั้นนะครับผมวันนี้ก็คงจะ นำมาเปิดประเด็นไว้เนาะนะครับผมนํามาเปิดประเด็นไว้ส่วนท่านใดทีอ่อยากจะเพิ่มเติมประเด็นตรงไหนที่อยากให้ทำนะครับผมเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างวィィิดีโอนี้หรือเข้าไปกดติดตามเพจเกษตรกรมนอกบอกเล่าชาวเกษตรซึ่งผมเองจะปักหมุดเพจไว้นะครับผมใต้วิดีโอนี้นะครับผมสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนาหรือเอาภาพเอาวิดีโอต่างๆไปแชร์ในในในเพจนั้นได้เลยนะครับผมซึ่งมันก็สามารถแชร์ได้หลายรูปแบบเนาะนะครับผมส่วนใต้วิดีโอนี้มันจะไม่สามารถแชร์เป็นภาพได้นะครับผมก็ ขอบคุณทุกๆนทุกท่านมากนะครับผมที่ให้การพูดคุยสนับสนุนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับผมเราเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ทำาทำการ,กรเกษตรทําไร่ทํานานะครับผมวันนี้ก็คงจะพูดถึงประเด็นเพียงแค่นี้วันหน้ามีเรื่องราวอื่นเดี๋ยวจะนำมาฝากให้เพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับผมเราละจะมาพูดคุยตามประเด็นที่ได้พูดคุยตกค้างกันไว้นะครับผมวันนี้มาหาแห่งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ